รอสัญญาด้วยนะตกดีหรอตกละมั้งเอ้าต้องหลบปักทุกต่อแล้วมาถอยแล้วตื่นเต้นมากครับที่แบบว่าได้ทำหนังเรื่องแรกกับจีดีเอสครับกับจีดีเอสครับตื่นเต้นมากจริงครับตอนนี้แบบลืมไปหมดเลยว่าอยากพูดอะไรแบบว่าจำไม่ได้เลยก็ครับผมสำหรับเรื่องนี้เป็นน่าสนใจยังไงบ้างครับจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นหนังที่รีเลทกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบยังไงในชีวิตเราสักคนมันต้องมีคนที่เราแบบชอบเขามากๆแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้จังหวะเวลานั้นมาเลยวะทำไมพระเจ้าแบบไม่เข้าข้างเราเลยไม่ว่าเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่พระเจ้าไม่เข้าข้างอ่ะผมรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าคุณจะหล่อรวยหรือแบบเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถแบบว่าจะได้ลงเอยกับเขาอยู่ดีครับผมก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับผมพี่ช่วยผมหน่อยนะนักแสดงคุณมาอย่างไรฮะเลือกคัดเลือกนักแสดงแต่คุณชายแคสของเราเนี่ยตั้งใจจะเลือกพวกเขาอย่างไรบ้างแรนดอมครับผมตั้งใจครับคือผมรู้สึกว่าค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกที่แบบว่าเขาเดินเข้ามาในห้องแคสตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันเป็นแบบเป็นกายได้ว่ะคนนี้เป็นจูนได้ว่ะคนนี้แบบเหมือนพี่สาวผมจริงๆเลยแบบว่าผมอยากได้พี่พลอยมาเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้อวยที่ผมพูดความจริงครับผมค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกนะครับแล้วก็พอเขาได้พูดบทหรืออะไรเงี้ยก็จะยิ่งรู้สึกว่าแบบเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆว่ะครับเตรียมตัวนานไหมครับสำหรับโปรเจกต์นี้บทปีครึ่งครับแล้วก็โปรดักชั่นครึ่งปีครับผมจนถึงตอนนี้ก็2ปีโดยประมาณจากตัวอย่างที่ตัดออกมาได้เห็นบางอย่างที่มันแบบอินเทรนด์อยู่นะคะน้ำท่วมเอ่ยไรจังหวะพอดีเลยจังหวะพอดีใช่ไหมคะครับผมใช่คือจริงตั้งใจเอางี้เราตั้งใจดูเป็นจังหวะพอดีคือจริงๆพอปล่อยภาพน้ำท่วมไปมันมีแบบคน DM มาถามผมเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยถ่ายเลยหรือเปล่าใช่ใช่แบบว่าคุณเจอน้ำท่วมแล้วแบบคุณพากองไปถ่ายเลยหรือเปล่าผมก็ตอบเขากลับไปว่าเอ้ยถ้าผมทำงั้นขาน้องๆเขาก็ขึ้นเชื้อราขึ้นไปพอดีมันเป็นน้ำท่วมที่เซตมาคือมันเป็นแผนที่แบบว่าตั้งใจว่าแบบเอ้ยผมอยากทำให้อันนี้เป็นหนังรักที่แบบมีความเป็นกรุงเทพเป็นประเทศไทยจริงๆแบบสภาพที่เราอยู่กันคือมันไม่ค่อยโรแมนติกนะครับก็เลยอยากใช้แบบเซตอัพเหล่านั้นหรืออะไรนี้ครับนักแสดงแต่ละคนใครรับบทอะไรเป็นยังไงบ้างครับอีกทีครับเอาอย่างสกายทำไมถึงเลือกเป็นสกายเพราะผมรู้สึกว่าเขามีความน่าสงสารในตัวเวลาเขาโดนรังแกครับผมกล้องไหนครับกล้องไหนครับกล้องละครเลยโอเคครับเล่าอย่างนี้สิครับทำไมเขาถึงกล้าสงสารแค่ไหนผมพูดไม่ถูกอ่ะคือใครเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบน่าดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบไม่มีผิดไม่มีภัยอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาคนแบบเนี้ยโดนแบบผิดหวังหรือว่าโดนพระเจ้ารังแกเขาจะดูน่าสงสารเป็นแบบ10เท่าเลยอะไรเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าเขาแบบน่าจะเข้ากับบทนี้ที่สุดสกายรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นมั้ยครับผมนะครับผมรู้สึกว่าครับรู้สึกว่าน่าสงสารมั้ยเหรอครับใช่ครับจริงๆก็มีบางอย่างที่รีเลทเหมือนกันนะก็แบบว่าเรื่องของจังหวะโชคชะตาอะไรเงี้ยกับทุกคนก็น่าจะเคยเจอแบบเรื่องราวที่มันแบบผิดจังหวะไม่ว่าจะแบบเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่ารีเลทกับตัวละครกายได้แต่ว่าผมไม่น่าสงสารขนาดนั้นหรอกน่าสงสารน่าสงสารที่สุดเลยครับก็คือคนในกองโหวตก็คือเขาน่าสงสารที่สุดน่าสงสารยังไงคะน่าสงสารยังไงครับสำหรับมุมมองเราเพราะว่าเราเล่นเป็นพี่สาวพอเราเล่นเป็นพี่สาวปุ๊บเราก็จะเห็นความไม่ได้อะไรเลยของมันแต่อันนี้ตามบทคือในบทไม่ใช่ตัวจริงเนาะเออไม่ใช่ไม่มีพิรุธเลยอะไรนะคะมันเป็นเส้นบางๆใช่ไหมนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นน้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความแบบเอางี้ความห่วยแล้วกันของน้องชายตัวเองแต่ในเรื่องเราก็น่าสงสารเหมือนกันนะไม่ต้องพูดสกายพูดถึงบทบาทของตัวเองเนาะครับก็ผมสกายรับบทเป็นกายนะครับครับผมก็เป็นคนที่จะค่อนข้างคิดในใจจะแบบว่ามีอะไรจะไม่ค่อยพูดเนาะใช่จะเก็บอินเนอร์ไว้ข้างในครับแล้วก็เป็นคนที่โตมากับพี่สาว2คนแล้วก็น้องสาว1คนก็เลยทำให้รู้วิธีการเข้าหาผู้หญิงครับ
แต่จริงๆแล้วในใจเขาควรตีนมากเลยใช่คนขบถมากๆประมาณจะแบบมี voice over ตลอดเวลาอันนี้คือตัวจริงหรือในเรื่องในบทตัวจริงครับพอผมได้เจอตัวจริงผมก็รู้สึกเอ้ยนายไม่ได้ซื่อขนาดนั้นอยู่ในบ้างอยู่ในบ้างเอาเหมือนตัวจริงไหมตัวจริงกับในเรื่องเป็นไงบ้างคะสวยเหมือนกันนี่ก็พกความมั่นมาตาบานก็จูเน่รับบทเป็นจูนค่ะจูนก็จะเป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กวัยมหาลัยที่หน้าตาจะเป็นที่นิยมนิดนึงก็เลยได้แบบมีความเป็นลีดคณะได้เป็นดาวมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆจูนก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงอาจจะรู้สึกว่ามีความแมนๆที่บางทีเข้ากับผู้ชายได้แล้วกับผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงเขายากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานกับกลุ่มนักแสดงเหล่านี้เป็นไงบ้างคะเหล่านี้ใช่เพราะเหล่านี้แล้วเหล่านี้ทั้งสกายทั้งพี่พีทั้งพี่พลอยทั้งหลายๆคนเอาจริงกองนี้เป็นกองที่สนุกที่สุดเท่าที่หนูเคยทำงานมาชอบการผิดจังหวะของคนผิดจังหวะมันผิดจังหวะไปหมดเลยทุกคนผิดจังหวะหมดเลยโดยเฉพาะพุ่งกลับค่ะเพราะพุ่งกลับเป็นคนเลือกทุกคนมาค่ะเชื่อว่ามันเป็นเคมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกได้ว่าทุกคนน่าจะมีความเข้ากันที่มันสนุกตรงนี้ที่แบบสุดท้ายมันสนุกมากจริงคุณพลอยและคุณพลอยค่ะคุณพลอยยังไงรับบทยังไงคะรับบทเป็นพี่สาวคนโตค่ะอันนั้นนี่คือน้องสาวใช่ไหมอันนี้คนเล็กค่ะไม่ยืนคู่กันเลยยืนคู่กันยืนคู่เลยอันน้องสาวคนเล็กหน้าเหมือนกันเชียร์หน้าเหมือนกันก็แล้วบทเป็นพี่สาวคนโตค่ะซึ่งเป็นพี่สาวที่แต่งงานแล้วมีลูกอะไรเงี้ยใช่เป็นโตเลยแล้วก็น้องคนเล็กก็จะเป็นงานดื้อทำไมเราคุณการชีวิตของน้องหรือยังไงเขาดื้อเขาไม่สนใจใครเลยเขาเป็นเหมือนกับเด็กยุคใหม่เนาะเป็นเด็กยุคใหม่ตามเทรนด์แบบทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเราก็จะรักน้องรักอันนี้ก็จะรักพี่ชายนี่ก็จะรักน้องมากเพราะว่าเราเห็นกันตั้งแต่เด็กพยายามสอนสิ่งดีๆให้เขาแต่ฟังไหมไม่ฟังไหมนี่คือก็แล้วแต่มันจริงเรามีน้องสาวอีกคนนึงด้วยใช่น้องสาวอีกคนนึงตามคาแรคเตอร์ตอนนี้ก็ตามคาแรคเตอร์อยู่ในหนังก็คือเป็นถ้าเห็นอะไรตอนนี้กับในหนังเหมือนกันเลยค่ะเขาตัวใหญ่มากเขาตัวใหญ่ใช่ค่ะเขาตัวใหญ่รักกันและด่ากันตลอดพี่ครับพี่เป็นจุดครับยังไงนะครับจุดหักเหของเรื่องอยู่เหมือนกันจุดต่างเรื่องจริงๆเป็นหนึ่งในตัวแปรของเรื่องครับใช่แต่ว่าเราจะไม่สปอยให้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ในบทผมว่าเราเป็นคนดีมากใช่ใช่คนตัวจริงก็เป็นคนดีมากเหมือนกันมีจะบอกมีคนสั่งยังไงมีคนในกองเขายืนยันว่าจะขนาดนั้นเลยเหรอครับมีคนในกองยืนยันไหมคะค่ะคนดีค่ะเกียดสายตาที่มองมากเลยครับไม่ได้มองอะไรเลยค่ะแต่เราเลิกนะแสดงว่าดีจริงดีจริงโตเลยยากไม่หมดคนดีแรงเลยอันนี้แรงอันนี้เหมือนด่าเลยละครับมันก็ผมว่าเรื่องนี้ตัวละครแบบว่ามันไม่ได้ยากในตัวละครแต่ผมว่าในลักษณะของเรื่องที่พี่พงษ์อยากจะเล่ามันมีความละเอียดค่อนข้างเยอะครับมันก็ผมว่าความยากมันอยู่ที่การเล่นในเรื่องนี้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างซับซ้อนผมว่ามันความยากมันอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่าอย่างพี่พีชดูอย่างทางหนังรักเนี่ยเพราะเราก็เล่นหนังรักมาหลายเรื่องแล้วเพราะเรื่องนี้มันจะแบบว่าแตกต่างจากที่มันเคยมีอุ้ยเรื่องนี้ผมว่าตั้งแต่อ่านบทผมว่ามันก็สนุกมากแล้วสําหรับคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่เขียนมาแบบดีมากๆตั้งแต่แรกแล้วผมเลยคิดว่าเป็นหนังที่คนดูเข้าไปน่าจะเห็นถึงความแบบว่าตั้งใจเห็นถึงความละเอียดของความสัมพันธ์แล้วผมเชื่อว่าจะเป็นหนังที่ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับเด็กๆคือน้องเด็กๆบ้างเฮ้ยยังไงอ่ะเล่าเฮ้ยไมเคิลครับไมเคิลครับคุณเล็กอ่ะครับคุณเล็กอ่ะครับมาดูทีเดียวเลยตื่นเต้นอันนี้แก๊งเพื่อนมหาลัยของพระเอกนางเอกนะครับใช่ครับยังไงบ้างคะกับคาแรคเตอร์ของเราเป็นสีสันอะไรยังไงบ้างโอ้ยตัวจี๊ดเลยเขินมากนี่ก็จริงๆแล้วผมชื่อตาครับผมเล่นเป็นตาเลยครับบทก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างแบบประมาณนึงเลยก็คือเป็นเพื่อนของสกายครับเป็นเพื่อนสายซับก็คือเหมือนกับเราเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเซียนมากในเรื่องของการจีบผู้หญิง
เราจะแบบบอกสกายว่าเฮ้ยกายต้องทําอย่างนี้ดิวะต้องทําอย่างนี้ต้องทํานี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วพอสรุปคือก็เป็นเหมือนกับเป็นคู่กับหน่วยเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้ง2คนในมหาลัยนี่ก็เป็นเพื่อนอีกคนนึงครับผมเป็นไงบ้างครับแบบผมไมเคิลครับเล่นรับบทเป็นผิงก็ครับครับครับก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนรักสกายครับเป็นเพื่อนสนิทสกายเลยแล้วก็คือด้วยความที่กายมันมีพี่สาว3คนแล้วแบบผมเลยชอบขโมยมุกจากจะชอบมาชอบมาคนสาวไปจีบสาวใช่ได้เยอะไหมครับครับจีบได้เยอะไหมครับก็บ้างอะไรมานี้ไม่ยังสุดหน้าตรงนี้ไม่ยังไม่ยังส่งสวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะเล่นหมดเป็นเล็กก็คือรับบทเป็นเล็กเป็นเพื่อนจูนในเรื่องค่ะเป็นเพื่อนสายคอยเตือนสติมีอะไรก็ปรึกษากันแล้วก็เล่นเป็นเล่นเป็นขวัญใจของผมในเรื่องด้วยไม่พูดได้ไม่พูดได้ขออนุญาตที่ผมมาดึงใช่ครับก็เป็นคู่กันเหมือนกันในเรื่องเนี่ยทุกคนลองติดตามด้วยครับพี่คุณกับคุณพงษ์ค่ะคุณพงษ์ค่ะขึ้นหน่อยค่ะอะไรดีค่ะอะไรครับฝากโปรเจกต์นี้ค่ะเราจะได้เข้าโรงวันที่27นี้แล้วอ๋อครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่ยากที่สุดนะครับพาร์ทที่ยังไงผมก็ขอฝากหนังเรื่องOMG รักจังหวะผิดจังหวะวันที่27ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับครับโอเคขอบคุณครับ